ฮัลโหลสวัสดีจ้าทุกคนกลับมาแล้วกับช่องเจมี่เจมเย้ทุกคนอยากดูแต่งหน้านะใช่ไหมได้จ้าเรามาแล้วการแต่งหน้ากับการแต่งหน้าครั้งนี้เรามากับการแต่งหน้าในวันฮาโลวีนทุกคนได้ดูแต่งหน้าผีประเดิมการแต่งหน้าไปเลยเพราะช่องเราอะแต่งหน้าผีครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าคือแบบจะถ่ายเปิดคลิปตั้งแต่กลางวันตั้งแต่ไฟไม่มืดแล้วนะแต่ว่าเผลอหลับแล้วเผลอหลับคาไมค์แบบหลับทับไมค์ไปเลยก็คือแบบคือจะถ่ายนานแล้วเว้ยแต่ว่าเหนื่อยมากเพราะว่ากลับมาต้องขอโทษทุกคนเพราะกลับมาเหนื่อยมากเพิ่งไปถ่าย MV มา MV เพลงใหม่ของพี่แสนนากาให้ทุกคนรอดูด้วยกันชื่อเพลงว่าให้มีแฮงโลดสู่ให้รอดูกันนี่ไปเป็นแฟนคลับไปเล่นเป็นแฟนคลับในฉากมันเป็นฉากคนดังแล้วก็ไปกรีดเขาอะไรเงี้ยให้ทุกคนรอติดตามกันนะก็วันที่อัพคลิปไม่รู้ว่าวิดีโอ MV ของพี่เขาจะลงกันหรือยังก็ให้รอติดตามชมละกันคือการติดหน้าครั้งเนี้ยเราไม่รู้มันจะน่ากลัวหรือเปล่านะเพราะเราเปิดโพลไปใช่ป่ะเราเปิดโพลในเฟซว่าอยากให้แต่งหน้าแบบไหนเราก็อ่ะเป็นแฮร์รี่ควีนหลอนๆกับผีหน้าเละก็เห็น2โพกันในการโหวตเนี่ยมันเท่ากันแล้วเลยอ่ะไหนก็มีคนอยากดูทั้ง2ลุคแล้วก็อ่ะเอา2ลุคนี้มาทับกันเลยจ้ะพอมาทับกันปุ๊บก็เป็นฮาร์ลีควีนหลอนๆแบบเละๆเข้าใจปะแล้วมันเละจริงๆหมายถึงไม่ได้หน้าเละเป็นผีนะแต่งหน้าออกมาเละจ้ะก็ให้ทุกคนไปรอดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูและกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยสวัสดีจ้าทุกๆคนก็มาเริ่มกันที่หน้าสดเลยคือแบบหน้าสดจริงๆก่อนที่เราจะมาเป็นผีกันนั้นเราจะต้องแบบเราต้องเน้นสวยก่อนถูกป่ะจะเป็นฮาร์ลีควีนก็ต้องเน้นสวยก่อนเราก็มาเริ่มที่งานคิ้วเลยจ้าก็เขียนคิ้วเลยคือแต่ละคนอ่ะจะชอบทรงคิ้วไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะถูกใจใครหลายๆคนหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าคนเรามันเขียนคิ้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วพอคิ้วคือมงกุฎของหน้าต่อให้เราแต่งผีเราก็จะต้องมีคิ้วนะจ๊ะทุกคนเราลืมไปเรื่องนึงคือแบบมีคนถามมาใช่ป่ะว่าแบบเราใช้อะไรตัดต่อเนี่ยเราบอกเลยนะว่าเราใช้โทรศัพท์ตัดต่อแล้วเราก็ตัดต่อในโทรศัพท์เลยจ้าเราเขียนคิ้วกันเสร็จแล้วเขียนคิ้วกันเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเรามาเริ่มกันที่ลงรองพื้นอันนี้เราจะลงเป็น BB Cream ของ Mariska นะจ๊ะเป็นบริขาวมากแต่เป็นผิว2สีนะแต่ก็งงว่าทำไมถึงขาวมากเห็นป่ะลงไปแล้วแบบมันเวอร์เนาะมันเกินคนอ่ะเห็นป่ะคือตกใจมากพอตอนไปทาเสร็จมาคือแบบมองหน้าตัวเองอย่างกระจูออนคือไม่ต้องแต่งฮาร์ลีควีนแล้วนะคือแต่งเป็นจูออนได้เลยมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการบล็อกตาคือฮาร์ลีควีนจะใช้สีชมพูก่อนฝั่งนึงเราก็จะมาเริ่มบล็อกฝั่งสีชมพูกันก่อนคือตัวฮาร์ลีควีนเนี่ยน่าจะแต่งเป็น2สีใช่ไหมฝั่งนึงจะเป็นออกชมพูแดงๆแล้วก็อีกฝั่งนึงจะออกเป็นสีน้ำเงินผสมฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากแบบว่าพาเลทเราอะไม่มีสีแดงคือเราไปหาพาเลทไม่ทันคือเราจะแต่งคืนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคืนก่อนที่เราจะไปถ่าย MV นะเรานั่งแต่งอะแล้วคือแบบคือนัดกองอะ6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่ได้นอนเลยแต่งเสร็จล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปต่อเลยก็คือแบบมาน้ำมากคือการเป็นฮาร์ลีควีนเนี่ยนางก็จะเน้นสีสวยแบบซาดิสดิสเนาะแต่ว่าเราบล็อกตาเราไม่ต้องบล็อกให้มันสวยนะคือเราจะได้ความอยากได้ความแบบซาดิสถูกปะพอความซาดิสปุ๊บเนี่ยการแต่งหน้าเราก็แบบไม่จำเป็นต้องสวยจะเป็นแบบเละๆเบลอๆก็ได้คือเราก็จะลากลงมา2ขีดแบบนี้เลยแบบตามในคลิปเลยตาเราไม่ได้ดูสวยเห็นป่ะบอกแล้วมันติดสวยอ่ะต่อไปเรามาบล็อกอีกข้างนึงเราจะใช้เป็นสีน้ำเงินเลยตอนแรกว่าจะลงสีฟ้าแหละแต่สีฟ้าคืออ่อนนางอ่อนมากดูสีน้ำเงินนางเข้มมากคือตอนแรกลงแล้วก็คิดว่าจะเละอ่ะพอเบนเราต้องรอดูเบนก่อนนะตอนนี้อาจจะเละรอดูตอนเบนว่ามันจะเป็นยังไงเราลืมบอกว่าเราใช้พาเลทของซิวานาคัลเลอร์เราจำไม่ได้แล้วว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นเราเต้นสมัยเต้นแรกๆเลยอะเราก็ซื้อมาเพราะว่าจะเอามาแต่งหน้ากับวงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเก็บมาแต่งหน้าแบบลุกเล่นๆละกันเอามาแต่งเล่นๆคือเราจะวาดโครงลากลงมาเหมือนของฝั่งนู้นเลยลงมาเป็น2ขีดขีดนึงสั้นขีดในสั้นขีดนอกยาวแบบนี้เหมือนฮาร์ลีควีนเลยนี่เป็นไงจ้ะเสร็จแล้วจ้ะก็เอาไปเอานิ้วเบนมาตอนนี้คือแบบเหมือนจะทุเรศนิดนึงนะ
ต่อไปเราก็จะมาลงแบบคล้ายๆอายไลเนอร์แต่ว่าเราจะเป็นแบบคือเราลงตรงในชิดเปลือกตาเลยเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วของเราแบบฝุ่นเหมือนเดิมเราก็ใช้แป้งเขียนคิ้วมาเขียนเลยพอเสร็จแล้วปุ๊บใช่ป่ะเราเขียนให้ทั่วตาตั้งแต่หัวตายันหางตาเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาแป้งที่สะอาดอะมาเบรนสีดำให้มันเข้ากับสีชมพูแล้วตาของเราจะดูมีมิติมากขึ้นจะดูสวยมากขึ้นมันจะทำให้ดูแบบหดขึ้นสลิดขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบตาเราอะมันก็ต้องสวยคือเอาง่ายองค์ประกอบของเราทั้งหน้าคือมันต้องสวยหมดเลยอ่ะเราทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะฝั่งนั้นเสร็จก็มาทำฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนี่รู้สึกว่าเลิฟฝั่งสีน้ำเงินมากพอเอาสีดำลงไปแล้วสวยมากดูมีมิติสวยมากพอเสร็จแล้วตาดูมีมิติเวอร์ต่อไปเราจะเป็นผีเราก็ต้องเลิศดั้งเราก็ต้องแบบไม่ยอมเราก็ลงไปเลยจ้ะขีดเข้มๆไปก่อนแล้วเราค่อยเบรนพอดั้งมันต้องเวอร์แต่งผีมันจะได้เห็นชัดแล้วเราค่อยมาเป็นที่หลังคือเราไม่ต้องเอาสวยมากอย่างที่เราบอกคือเราทำให้มันเว่อร์เลิศเข้าไว้เพราะเราแต่งผีถูกปะนี่แหละโอ้เลิศอ่ะดั้งมันพุ่งเกินคนเนาะต่อไปเราจะมาใช้ลิปสติกสีแดงเนื่องจากฮาร์เลย์ควีนคือนางแซ่บเวอร์นางทาเป็นลิปสติกสีแดงเลยจ้ะเราก็จะทาแค่ปากล่างเราจะทาให้ทั่วปากล่างแล้วเราก็ใช้ด้วยการเม้มปากเพื่อให้สีลิปไม่เข้มจนเกินไปเพราะเข้มแล้วมันจะดูปลอมมันจะดูปลอมมากแล้วก็เก็บรายละเอียดขอบปากให้มันดูสวยงามแล้วนางฮาร์เลย์ควีนอ่ะซึ่งนางจะแบบเป็นคนอย่างที่บอกว่าซาดิสก็เบลนสีปากให้ลงมาข้างล่างหน่อยนิดนึงให้ดูเป็นเลอะๆสกปรกเป็นทิบเดือนเอ้ยทิบเดือนเถื่อนดิบๆอันนี้ไม่ได้เล่นมุกนะคือแบบพูดผิดจริงแล้วก็ต่อไปเราเอาดินสอเขียนคิ้วซึ่งเราไม่มีอายไลเนอร์นะที่จริงอ่ะใช้อายไลเนอร์เขียนจะดูง่ายกว่าคือเรามีดินสอเขียนคิ้วสีดำแล้วก็เลยดินสอเขียนคิ้วสีดำมาวาดรูปหัวใจแทนเอามาวาดข้างแก้มของเราตรงที่เป็นสีชมพูนะต่อไปเราก็จะมาทำแผลเหมือนรอยช้ำเหมือนแบบว่าเราโดนต่อยโดนซัดโดนอะไรมาแบบโดนลุมสกรรมมาอะไรเงี้ยคือเราจะเอาที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นที่เราใช้ไลดั้งเหมือนเดิมเลยเอามาแต่เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็สีลิปสติกสีแดงขีดทับไปแล้วก็เอามือแตะเหมือนเดิมเพื่อเบนให้มันเป็นแผลมากยิ่งขึ้นให้มันดูช้ำๆอ่ะพอมองไกลๆมันจะช้ำมันดูช้ำเหมือนแบบว่าเราโดนชกโดนต่อยโดนซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเวอร์อ่ะต่อไปลืมบอกว่าให้เตรียมตัดกระป๋องเป๊ปซี่หรือกระป๋องเบียร์ไว้ก็ได้ตัดไว้ไม่ต้องเหลือที่พื้นที่เยอะมากเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามาวัดตรงแล้วแต่เราจะเลือกพื้นที่บนใบหน้าเลยว่าเราอยากให้แบบโดนปักตรงไหนอะไรเงี้ยคือเราจะให้เป็นฮาร์เลย์ควีนที่ทั้งสวยทั้งเละแล้วก็ปังต่อไปเราจะเอากระดาษทิชชู่มาฉีกฉีกให้เป็นชิ้นๆแต่ว่าไม่ต้องเป็นชิ้นเล็กมากเพื่อจะเอาไว้แปะแล้วต่อไปเราก็เตรียมกาวลาเท็กซ์มานะจ๊ะจะบอกเลยว่าเราใช้แต่งหน้าคือเราไม่อยากจะใช้กาวติดขนตาอะไรเงี้ยเรากลัวมันแน่นเกินไปเราก็เลยใช้กาวลาเท็กซ์เรารู้สึกว่าแต่กาวลาเท็กซ์มันไม่ได้ปลอดภัยต่อหน้านะคือเราแบบคือเราแต่งเสร็จเราถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จเราต้องรีบไปลบนะมันเป็นอันตรายต่อหน้ามันเป็นสารเคมีคือเราทากาวเสร็จปุ๊บใช่ไหมตามที่เราวงตามรอยขวดไว้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็กระเทียมชูมาแปะมาโปะให้มันแบบติดกันเราไม่ได้โปะแค่ชั้นเดียวนะให้โปะซ้ำกันประมาณสัก 3-4 ชั้นเพื่อให้มีเท็กเจอร์ของเนื้อแผ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วเอากระป๋องเป๊ปซี่ไปทากาวแล้วก็เอามาแปะทับเลยเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็เอากาวมาทาซ้ำอีกรอบนึงทารอบๆบริเวณรอบๆกระป๋องแล้วก็เอากระทิชชู่มาแปะทับซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นหนาเสร็จแล้วเรามาใช้เป็นตัวบีบีครีมของมูเรสก้าเหมือนเดิมเอามาแตะคือเอามาแตะให้มันเป็นสีเนื้อแตะที่กระทิชชู่เลยเพราะว่าจะได้ดูกลมกลืนกับผิวเรามากขึ้นจะได้ดูเป็นแผลแบบเวอร์เละเละคือตอนนี้คิ้วหายแล้วนะคิ้วฝั่งนั้นหายแล้วนะแต่งจนคิ้วฝั่งนั้นหายแล้วคือไม่เป็นไรหรอกหายไปแค่ฝั่งเดียวคือไม่เป็นไรนี่เห็นป่ะมันก็จะแบบว่าเริ่มเนียนขึ้นมันก็จะเริ่มเวอร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเท็กเจอร์มันเลิศก็คือครั้งเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นผีน่ารักหรือผีน่ากลัวเพราะว่าเราแต่งหน้าแบบเป็นฮาร์เลย์ควีนใช่ไหมไม่ได้เป็นผีสวยผีน่ารักต่อไปเราก็จะลงเป็นที่เขียนคิ้วแบบผงเหมือนเดิมเป็นสีดำแล้วก็เอาสีน้ำตาลโปะแต่ว่าเอาสีดำโปะน้อยกว่านะเอาสีน้ำตาลโปะก่อนเพื่อให้มีเท็กเจอร์ของรอยช้ำของแผลเสร็จแล้วเราก็จะเอาเลือดปลอมที่เราทำเนี่ยมาแปะรอบรอยแผลเราที่เราทำไว้แล้วก็เอามาหยดลงตามขวดตามจุดแผลที่เราต้องการเลย
คือนี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันหยดลงมาอย่างนี้นะคือจะให้มันหยดลงมาอ่ะสรุปคือหยดลงมาจากสมุดและสุดท้ายเข้าปากจ้ะพอเข้าปากปุ๊บเป็นไงอ่ะหล่อนไปอีกเหมือนคนโดนชกมาเห็นไหมมีแบบเลือดเข้าที่ฟันอะไรเงี้ยเออเราลืมบอกวิธีผสมเลือดของเราคือใช้ผงกาแฟสีผสมอาหารสีแดงแล้วก็น้ำเปล่าคือเราจะใช้ผงกาแฟเยอะมากให้สีเลือดมันสมจริงนี่ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเท็กเจอร์เหมือนเดิมอย่างที่บอกเลยว่าเราเพิ่มแผลรอยช้ำเราได้ตามใจชอบแล้วเราก็เอาเลือดแต่ไปเพื่อให้สมจริงกับการที่แบบว่าเหมือนเราโดนซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เลือดไปเห็นไหมมันจะเหมือนแบบอุ้ยเฮียนี่โดนแบบอุ้ยขอโทษที่พูดคำหยาบทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจคืออีนี่โดนกระทืบมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้ากับผีฮาร์เลควินหล่อนๆแล้วจ้ากับคิมในวันนี้ก็แบบเราอาจจะแต่งหน้าแบบไม่ได้สวยไม่ได้น่ากลัวมากเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์ถูกปะ ก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วกันก็แบบลุคเนี้ยเป็นยังไงบ้างจะได้แบบมีกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเห็นอย่างเงี้ยคือแต่งนานมากนะคือเห็นคลิปไม่ถึง20นาทีอ่ะคือแต่งตั้งแต่เที่ยงคืนตอนเนี้ยตีสามแล้วคือวันต่อมาเนี่ยตีสี่เนี่ยคือต้องเตรียมตัวไปถ่าย MV แต่เช้าแต่ก็ไม่รู้ MV อะไรแต่ก็เดี๋ยวจะอัพทางโซเชียลก็ไปรอดูกันละกันวันนี้ลงคลิปก็น่าจะดูไม่ทันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆดูนะก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้ก็ไม่ได้แต่งยากแต่ใช้เวลานิดนึงก็อะล่ะบ๊ายบายทุกคนสุขสันต์วันฮาโลวีนนะทุกคนบ๊ายบายกูไหนทุกๆคนเจมฝากเข้าไปกดไลค์รูปนี้ใต้โพสต์ของเพจ Future Park Society ด้วยนะเจมส่งรูปไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันฮาโลวีนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเข้าไปกดไลค์ให้เจมกันเยอะๆนะขอบคุณทุกคนมากๆเลย